ยังเงียบอยู่เลยครับครับตอนนี้รักรังเชิงเราก็มาปักหลักรอกันอยู่ที่ปั๊มปตท.ครับเพื่อนสมาชิกตอนนี้มากันประมาณสัก2 4 6 9คันแล้วครับวันนี้ทริปของเรานะครับอันเทิด07ครับเราจะไปที่ไหนครับวันนี้ครับวันนี้ที่พวกเราจะขึ้นไปน้ำหนาวครับเพื่อแจกของให้เด็กๆของให้เด็กๆแล้วก็พวกเราจะขึ้นไปภูฮีครับเดี๋ยวตอนนี้รอเพื่อนสมาชิกครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับครับผมนี่รถท่าน07ครับอันนี้รถพี่นนท์48ของเราพี่นนท์วันนี้มีพร้อมเต็มที่เตรียมพร้อมเต็มที่ลุยหลังจากที่ลงทุนมาหลายแสนแล้วใช่ไหมอันนี้น้องนนท์ครับน้องนนท์รูปล้อส่งเสียงหน่อยนี่ครับอนาคตจะเป็นตีนโหดของภูเขียวดูไว้ครับคนนี้อนาคตน่าจะมีว่าติดตามเราทุกทริปเก็บตังค์เยอะๆได้เดี๋ยวมาซื้อต่อครับพี่พบภูตะเภาครับวันนี้บอกว่าไม่พลาดแน่นอนใช่ไหมครับท่านครับพร้อมลุยครับหนวงม้าบักจ้อนมีอะไรสักทายครับสวัสดีครับครับผมพี่อัดวิดีโออยู่เดี๋ยวเราไปลงมาถึงครับขาลุยอีกคนหนึ่งของภูเขียวครับมาพร้อมกับภรรยามามุมนี้มั่งครับน้องเฟิร์นที่แรกบอกว่าจะไม่มาอดใจไม่ไหวใช่ไหมบอกก็ว่าวันนี้ไม่ได้ไม่มาไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคครับพวกเราพร้อมกันพี่อ้อยครับพี่อ้อยภูเขียวครับผมน้องเจริญพอแสงนี่กำลังโสเลกันเครื่องเครื่องอยู่บอกรถยังไม่แรงยังไม่พอใจโอเคครับพี่48ทั้งเรากับท่านวุฒินะครับครับตอนนี้บรรยากาศที่เราจะรับมอบของให้กับเด็กๆที่บวชน้ำหนาวนะครับนี่เราเดินทางมาถึงจุดหมายแล้ว1ระดับครับอันนี้ก็มีของนี่ครับเพื่อนสมาชิกของเราทั้งรถทั้งคนอันนี้มีความสุขกันทั่วหน้าน้องยอดก็มาครับอะไรครับเชิญเลยครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกเราวันนี้ใส่เสื้อเขียวของบริจาคเราโดยกลุ่มคนรักเราน้องเชิญแล้วก็พวกเพื่อนฝูงพี่น้องของเราที่รู้จักคนเล็กอยู่ข้างหน้าครับอันนี้ครับเด็กๆครับวันนี้ไม่ต้องเรียกมาเยอะ โอเคเด็กๆครับแต่ไม่ใช่เด็กไม่ใช่มีแค่นี้ครับมีเยอะแต่ว่าวันนี้มาเท่าที่มาได้ครับสวัสดีทีมนะครับสวัสดีครับไตเติ้ลเล็กๆน้อยๆนะครับมาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วคุณพี่เป
ไม่ได้มาก็ต้องฝากลูกไปให้ดูนะครับผมปัญหาก็ยังไม่บอกครับแต่ตอนนี้กำลังเตรียมอาหารเตรียมอาหารครับหมูปลา1ตัวนะครับต่อไม้เก็บข้างทางแล้วเตรียมมาที่ทำงานทำนาทำสวนทำไร่ไอ้บ้านเย็นอยู่ไกลๆนู่นครับมาแล้วครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับมาแล้วโอ้โหเตรียมใหม่นิดนึงนะครับนี่ไตเติ้ลนะเครื่องเสียงครับรถปั่นไฟอยู่ไกลนะกำลังซ่อมยางรถข้างแขกอยู่นี่ของอร่อยใส่ไม่เยอะครับหมูตัวหนึ่งใส่อันนี้ถุงที่3นะครับอันนี้ไม่ใช่ถุงแรกแล้วถุงที่3นี่ดูดูดูไม่อร่อยจะไปไหนครับพ่อครัวคนนี้ไม่มีกินน้ำปรุงแล้วก็กินได้เลยหิวอยู่จนหิวหรอครับหิวครับวันนี้พวกเรารับน้ำเชิญกำลังเดินทางกลับนำโดยลูกหนองของเรานะครับมาครับตามโดยท่าน03ท่าน10นะครับกำลังลุยหินกันออกมาตามโดยน้องยอดเป็นคันที่3เมื่อวานนี้ยางรั่วเพราะว่าสุกขาดยิ้มหน่อยครับเยี่ยมมากแกะส้มครับมาแล้วขึ้นโน่นได้เหรออ่ะอยากเล่นไรนี่ก็ได้มาพี่ไรนี่ก็ขึ้นได้เพื่อนโน่นโน่นเบิ้งตามตัดสินว่ะสุดเกียรติตามเมื่อกี้เราเดินไปน่าจะรอเราหน่อยก็ยังเป็นไข่อยู
เคลื่อนที่มาทุกขั้นแหละฮะเป็นแพ้ขึ้นเลยขึ้นเลยเจ้าขึ้นไปดีแล้วขึ้นเลยเดี๋ยวไปเปิดกล้องให้เพื่อนข้าวกินปลากันบ้านก็ทำความสะอาดที่ชานอยู่ครับครับพี่น้องครับหลังจากที่พวกเรากินข้าวกินปลากันแล้วนะครับกินน้ำสำราญกันแล้วนะครับตอนนี้ก็พอดีช่วงนี้ตรงนี้มันมีน้ำก็เลยแม่บ้านก็กำลังล้างถ้วยล้างชามอยู่นะครับครับผมก็เดี๋ยวพวกเราจะเดินทางต่อครับเราจะขี่รถตามลำห้วยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอตลิ่งทางขึ้นแล้วเราจะไปต่อกันที่ห้วยไข่เต่าอีกวันนี้เราเที่ยวกันแบบถูกใจเลยครับเดี๋ยวน้องดวงเมื่อกี้ว่าอะไรนะบรรยากาศเหมือนอะไรนะครับผ่านไปได้เห็นอะไรที่ต่างสุดยอดครับสุดยอดร้ายมากเดี๋ยวเราจะลงดูกัน
อยลับอยลับอยลับเดียวครับผมเดียวWe'll be right back.